ับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับย้อนกันอีก1รอบใครอยากจะอ่านคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีซ้ำนะครับหรือถ้าใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันในเบรกที่1เข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV หลังจากรายการสดจบช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการตอบคำถามทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายโฟนอินทวนกติกากันอีก1รอบ SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่เข้ามาให้ครบไม่ต้องกลัวผมจะรู้ส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขครับ024960493และ024960494ว่ากันต่อครับคุณศิรามนนะครับ18กันยา12เวลา 16:30 นาทีการเงินจะดีขึ้นหรือไม่กาลีจี้อรินะครับความจริงเซมันตั้งแต่ช่วงย่าง46นั่นนะก็มีภาระหนี้สินก็เป็นไปได้ครับหรือแม้กระทั่งปัญหาสภาพคล่องเงินเก่าเงินเก็บก็ค่อนข้างจะร่อยหรอแล้วปีนี้ที่สำคัญนะคุณศิรามนถ้าคุณประกอบสมาชีพทำธุรกิจหรือทำงานประจำอยู่ก็ตามเนี่ยพยายามอย่ามีปัญหากับคนรอบข้างผมเน้น2เลเวลก็คือ1ผู้ใหญ่กับเพื่อนนะแล้วก็งานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงถดถอยฉะนั้นอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับถ้ายังไม่ได้ทำงานก็ต้องเรียนตรงๆว่าหางานลำบากหน่อยของคุณเนี่ยช่วงปีจอ นี้นะครับถ้ามีโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาตามสถานพยาบาลต่างๆมากน้อยตามกำลังขอให้ทำนะครับในแง่ของสภาพคล่องใช้เวลาพอสมควรเลยครับต่อเลยฮะคุณเมย่าเกิดพุธกลางคืนนะครับ7พฤษภาคม57อันนี้น่าจะเป็นผู้ปกครองส่งเข้ามาถามเพราะน้องเพิ่งขวบเดียวนะครับพุธกลางคืนถูกต้อง 3:50 ดวงภาพรวมของเด็กคนนี้ดีหรือไม่ด้วยจรรยาบรรณอันนี้เรียนให้ทราบก่อนเราจะไม่ทายทารกชั่วดีทาริกาคือไปทายทักว่าลูกเขาไม่ดีพ่อแม่เขาเสียใจมีความทุกข์จรรยาบรรณของวิชาชีพของนักโหราศาสตร์เขาจะไม่พึงกระทำแต่ว่าก็คงจะพูดถึงลักษณะพื้นฐานนิสัยใจคอรวมถึงการประกอบสมาอาชีพอะไรที่ควรจะเรียนที่มันเด่นในพื้นชะตานะครับพื้นดวงของน้องเนี้ยอันนี้ไม่ได้แบบพูดแบบเอาใจนะก็โดยรวมก็ต้องถือว่าเป็นคนมีเมตตานะครับทำอะไรจะคำนึงแล้วก็คิดถึงความรู้สึกของคนรอบข้างแต่อาจจะเป็นคนพูดไม่เยอะนะครับและบางครั้งอาจจะพูดตรงจนเกินไปอันนี้ก็ต้องฝากดูสาขาอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแน่นอนถ้ามีพื้นชะตาเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยชอบช่วยเหลือคนอื่นงานบริการต้องถือว่าเหมาะมากนะครับงานบริการที่เห็นภาพชัดพวกแอร์สจ๊วตเนี่ยพวกรีเซพชันอย่างเงี้ยใช่หรือว่าถ้าทำเฉพาะทางพวกทหารเรือตำรวจน้ำเรียนพวกชิปปิ้งนะครับพวกนำเข้าส่งออกหรือแม้กระทั่งพยาบาลเนี่ยโหบริการล้วนๆหรือแม้กระทั่งที่เกี่ยวข้องกับงานเรียนประมงโดยตรงตลอดจนการเป็นครูนะครูเด็กเล็กอันนี้กลุ่มแรกกลุ่มที่สองที่ถือว่าเด่นลองสังเกตดูถ้าลูกมีหัวทางศิลป์ผลักเลยนะครับดนตรีร้องเล่นเต้นระบำศิลปะการแสดงถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนไฟแนนซ์ครับไม่ห่วงฮะต่อเลยจ้ะ2พฤษภาคม20ครับเวลา 7:15 การเงินการงานโชคลาภสุขภาพเกิดวันจันทร์ถูกต้องนะครับสุขภาพก็คงจะเน้นในพื้นชะตาก่อนนะครับก็ในปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังอุบัติเหตุก็ต้องระวังและดาวอาทิตย์เนี่ยเกี่ยวข้องพวกสายตาความดันระบบเลือดอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจไม่ต้องเป็นทุกโรคผมเรียนถึงสโคปของดาวให้ทราบทำบุญเสริมตลอดชีวิตก็คือเรื่องของมีคมแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างเทียนไขไม้ขีดไฟหลอดไฟเสี่ยงโชคปีจอนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่าแต่ให้ระวังปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับไปบริจาคโลหิตถ้าร่างกายพร้อมหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ทำฟันขูดหินปูนก็ยังดีส่วนในเรื่องของงานและเงินเป็นอย่างไรเสี่ยงโชคตอบไปแล้วนะผมไม่เชียร์นะครับสภาพคล่องจริงๆหลังพฤษภานี้ไปอันนี้ทายหลังวันเกิดเลยแล้วกันหลังพฤษภานี้ไปนะครับก็ให้ระวังปัญหาเรื่องเงินแหละหลักๆบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังแต่ว่างานนิ่งมีหลักฐานความมั่นคงขึ้นเหนื่อยน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็จะมีคนช่วยเหลือให้ได้ริเริ่มทำอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของหน้าที่การงานจ้ะ
ต่อเลยฮะ1กันยา29ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะคู่ครองสุขภาพเปิดบริษัทเกี่ยวกับไอทีจะดีหรือไม่คะอย่างนี้แหละถามมาบอกมาละเอียดอย่างเงี้ยดีถ้าถามว่างานผมไม่รู้หรอกว่าคุณจะเปิดบริษัทอะไรนะผมไม่ได้มีองค์นะไอทีเกิดวันจันทร์แหมถ้ายังไม่เปิดไม่เชียร์ให้เปิดนะครับถ้ายังไม่เปิดไม่เชียร์ให้เปิดแต่ถ้าเกิดเปิดแล้วก็ให้เน้นลักษณะของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกการโมดิฟายการรับเป็นพวกคอนซัลท์แก้ปัญหาให้กับพวกยูเซอร์นะครับหรือว่าลูกค้าของเรานะแต่จริงๆแล้วถ้ายังไม่ได้เปิดไม่เชียร์แต่ถ้าเปิดแล้วก็ต้องทำแนวนั้นจึงจะสมรูปหรือลักษณะการประกอบสัมมาอาชีพนี้ก็อาจจะมีการถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะต้องมีการส่งลูกทีมเนี่ยไปเซอร์วิสนะมีการจอมีการเดินทางก็จะช่วยทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นสุขภาพกับคู่ครองเป็นอย่างไรปีนี้ความรักถ้ามีคู่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาให้ดีๆนะครับช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคนรักไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะแล้วถ้าเกิดมีการคบหาอยู่ก็ต้องถือว่ามีรอยเนี่ยอาจจะมีรอยร้าวกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับปีนี้ก็พูดจากันดีๆการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้นะครับให้คุณซื้อมีดโกนขนนกจะเป็นมีดโกน2คมพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมอันนี้ทำเลยไปทำฟันขูดหินปูนด้วยระวังอุบัติเหตุครับต่อเลยจ้ะคุณสุคนทา18เมษายน24ครับเวลา 17:11 นาทีครอบครัวดีไหมที่จะลงทุนตัวใหม่ดีไหมครับนี่แหละครับคุณสุคนทาบอกเลยคุณจะลงทุนอะไรถ้าคุณไม่บอกผมก็ดูแค่ว่างานใหม่งานใหม่งานใหม่ซึ่งปีจรเนี้ยสีแตะปุตตะที่เป็นมนตรีก็เหมือนกับมีเกณฑ์ได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆแล้วเหมือนกับจะมีคนชักชวนคุณช่วยเหลือนะครับและตัวกรรมะซึ่งแปลว่างานปีนี้ก็แปลว่าเดชแปลว่าขยายฉะนั้นโดยองค์รวมดีแต่ถ้าจะให้มัน complete ส่งมาบอกด้วยว่าที่คุณจะทำตัวใหม่ที่ว่านั่นคือตัวอะไรครับคุณพิมพ์12กรกฎาคม32 6:51 พุธกลางคืนนะครับงานกันนี่ปีนี้ฝากให้พิจารณาอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปุ๊บผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะเหลืออีกไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับหลังวันเกิดในแง่สภาพคล่องดีขึ้นโดยเฉพาะขาเข้านะโดยเฉพาะขาเข้าแต่ว่าภาระหนี้สินอาจจะยังไม่ถึงขนาดหมดนะครับแต่อาจจะเบาบางลงนะส่วนในเรื่องของงานทายดียังมีโอกาสขยับขยายปัญหาน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาปีที่แล้วมันมีทั้งบวกและลบนะครับแต่ปีนี้จะเป็นลักษณะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากขึ้นแต่ฝากระวังมีปัญหากับบริวารกับผู้ใหญ่หน่อยของคุณเนี่ยถ้าให้คุณไปเช่าหลังวันเกิดนะให้ไปเช่าพระปางสมาธิจากที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไม่ต้องปลูกเสกก็ได้สัก9นิ้วนะครับวัสดุไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้จะได้เซฟสตางค์หน่อยนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางสมาธิไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตของข้าพเจ้าในช่วงอายุย่าง28จงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้นำไปถวายวัดนะครับเพื่อให้คนได้กราบสักการะบูชาก็ไปถวายวัดที่เราเคยไปทำบุญอย่างเงี้ยฮะจะไปพูดคุยกับทางท่านเจ้าวาดว่าขออนุญาตนำพระที่ว่านี้นะครับวางไว้ในพระอุโบสถหรือว่าวิหารสักระยะหนึ่งให้คนได้กราบสักการะบูชาครับต่อเลยคุณอรุณีจะได้เข้าบ้านเมื่อไหร่จะได้บ้านเมื่อไหร่ให้คนอื่นเช่าพื้นที่ขายของดีหรือไม่21กันยาปี25ครับกรรมกาลีไม่แปลกที่คุณบอกว่าคุณอยากจะให้คนอื่นเช่าฝากอย่างนี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวันอังคาร9โมงปีนี้เกณฑ์งานมันเสียอยู่นะครับก็ลองดูการปล่อยให้เช่าการยุติการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงนะครับถ้าได้เงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับหรือว่าถ้าเรามีทำเลใหม่ที่น่าสนใจกว่าพึงกระทำครับจะได้บ้านเมื่อไหร่บ้านไม่ต้องรีบอีก2ปีย่าง36ดีและถูกใจต่อครับ30
กันยายน17เวลา21นาฬิกานะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์งานกับคู่ครองปีนี้เตือนเรื่องงานเรื่องผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะคนที่มีนายเป็นผู้ชายเตือนแบบนั้นเลยนะครับก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาความไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของคุณถ้ามีโอกาสนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ19ตัวทำทุกเดือนเลยอย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับส่วนความรักต้นทุนปัตตนิยงมรณะหินะเนี่ยต้นทุนเราไม่ค่อยแข็งแรงเมื่อเทียบกับชาวบ้านอยู่แล้วฉะนั้นประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีๆดวงนี้ยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยดีที่สุดในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่จะมาในช่วงย่าง43ครับคุณแตงโม2เมษายน15นะครับเวลา 7:05 นาทีจะมีโชคลาภหรือไม่นะครับสุขภาพกับการเงินเป็นอย่างไรตรงกับวันอาทิตย์นะ2เมษายน15รบกวนตรวจสอบอีก1รอบอันนี้คือประโยชน์ของข้อมูลที่ใส่มาอย่างครบถ้วนเราจะได้รีเช็คกันต่อเลยครับ14เมษายน23ใส่วันมาด้วยนะเอาวันจันทร์ขอบคุณฮะ14เมษายน23ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องคู่ครองจะทำธุรกิจอะไรดีคะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับปีจรนี้ย่าง37ถ้ามีคู่อยู่แล้วพยายามอย่างงอนเขาไม่ง้อนะครับปีนี้คนรักอาจจะแข็งกว่าเราแต่ถ้าถามถึงในเรื่องของงานทำอะไรดีคะของคุณเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผมถ่ายดีเช่นยาสมุนไพรสายใหญ่กับพวกสถานพยาบาลนะครับในเรื่องของฟิตเนสเซ็นเตอร์หรือแม้กระทั่งพวกร้านขายเครื่องสังขพันธ์นะหรือแม้กระทั่งการเรียนนวดเฉพาะทางศึกษาโหราศาสตร์พวกนี้ก็ถือว่าดีตลอดจนถ้าคุณมีความรู้มากพอที่จะเป็นคอนซัลท์หรือว่าที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆก็ถือว่าสมรูปดวงครับต่อเลยจ้ะคุณอ้อยนะ17กุมภา06เวลา 13:40 นาทีปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับค้าขายดีหรือไม่ผมขออนุญาตอย่างนี้นะอันนี้คือพูดด้วยความปรารถนาดีด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่า อยากจะให้ทำงานประจำเพราะว่าในเรื่องของลูกที่เด็ดที่ขาดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความเพียรเนี่ยจริงๆก็ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าคุณอ้อยก็อาจจะแบบเป็นศิลปินหน่อยนะไม่ได้ถึงขั้นกระตือรือร้นมากซึ่งบางครั้งในการทำธุรกิจเนี่ยมันยากสุขภาพระยะยาว2ช่อง1ช่องท้อง2ช่องที่อยู่ล่างท้องก็หมายถึงพวกระบบสืบพันธุ์อันนี้ในระยะยาวครับความสัมพันธ์กับคู่ครองปีนี้เป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมอยากจะเตือนว่าหลีกเลี่ยงการประทะคนรักไม่ลงให้นะครับสายที่2ของวันนี้พร้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะให้ดูให้แฟนก่อนค่ะดูให้แฟนให้ดูคนเดียวจะดูให้แฟนหรือดูให้ตัวเองให้เลือกเอาดูให้แฟนก่อนโทรจากจังหวัดไหนครับอยู่สมุทรปราการค่ะเป็นไงสงกรานต์ที่ผ่านมาไปเที่ยวเล่นที่ไหนหรือว่าอยู่บ้านฮะไม่ได้ไปค่ะเอ้าสมุทรปราการนะครับของแฟนเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่16วันจันทร์ค่ะจ้าเมษา2505ค่ะเวลา 6:00 นเช้าปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องตอนนี้แฟนเนี่ยอยู่ในช่วงอายุย่าง55นะครับค่ะนะก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังเขาแล้วก็บอกแฟนด้วยว่าปีนี้นะให้เขาหมั่นทำบุญในเรื่องของแสงสว่างให้ซื้อพวกไฟแช็กไม่ขีดไฟทูบเทียนก็ได้ไปถวายวัดให้คนได้สักการะบูชานะครับปีนี้ผมจะเตือนความจริงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะตั้งแต่ย่าง54ก็มีปัญหาเรื่องเงินพอสมควรถูกไหมย่าง54หมุนไม่ทันเลยแหละนะครับแล้วก็มากเลยและในดวงบอกว่าบางส่วนก็ยังมีหนี้สินคงค้างนะครับแต่อันนี้เรื่องที่ไม่ดีนะแต่ว่าอีกเรื่องนึงขับรถขับลาเองหรือเปล่าขับเองให้เราไปสังเกตรถตัวเองมีอะไรเสียชำรุดหรือมีอะไรที่พอจะเคลมได้ให้ไปเคลมซะไปแก้เคล็ดฝากระวังอุบัติเหตุและการงานค่ะอาจารย์ทำอะไรคะ
ไอ้รับเหมาต่อเติมค่ะก่อสร้างปีนี้เนี่ยนะคือปีที่แล้วน่ะไม่ดีอย่างที่บอกรู้กันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่มีงานเลยค่ะแต่ย่าง55เนี้ยเพิ่งผ่านวันเกิดมาได้2วันพยายามไปจับเจ้าใหญ่ๆให้ได้คือหมายถึงไม่ใช่ลูกค้าอย่างเดียวนะอาจจะเป็นคนที่เขาทำธุรกิจเหมือนกับเราคือในดวงเนี้ยให้อยู่เบื้องหลังก็หมายถึงว่าไปสับงานต่อจากเขาอ่ะมีไหมคอนเนคชั่นเจ้าใหญ่ๆกับเราเนี่ยให้ไปต่อสายให้ได้แล้วก็ดีแล้วที่ทำลักษณะพวกงานซ่อมงานต่อเติมผมไม่เน้นให้ทำงานรากฐานขนาดใหญ่นะระยะยาวถ้าหาคอนเนคชั่นดีๆทำได้นะครับเกี่ยวกับอาชีพที่ว่าเนี่ยนะครับมีจังหวะที่แล้วเท่านั้นที่มันไม่ค่อยดีแปลว่าทำงานที่ถูกฉลกแล้วไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็เน้นงานซ่อมเน้นงานต่อเติมแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าสับงานต่อจากเจ้าใหญ่ๆให้ได้สุขภาพค่ะอาจารย์สุขภาพของเขาเนี่ยหลักๆเลยอันนี้ไม่ใช่ทายเฉพาะปีนี้นะทายตลอดชีวิตก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังซนเคล็ดขัดยอกเป็นและหายช้านะ อีกกลุ่มนึงพวกสายตาความดันระบบเลือดก็ไปดูหน่อยผมกังวลถึงพวกซึ่งอาจจะเป็นเบาหวานด้วยอาจจะเป็นไปได้ด้วยนะครับก็น้ำตาลในเลือดนะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ดูไว้ดีๆนะส่วนใหญ่เบาหวานความดันหัวใจมันเป็นพี่น้องกันนะเช็คดีๆเช็คดีๆจ้ะขอบคุณค่ะอาจารย์อ่ะปีนี้ดีขึ้นขอให้มั่นใจฮะไม่เหมือนปีที่แล้วปีแล้วเหนื่อยจุงจ้าอ้าวโชคดีนะครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อเลยครับคุณหนิง25ธันวาคมปี05เวลา 4-5 โมงเย็นครอบครัวเงินงานเป็นอย่างไรวันอังคารนะครับงานทายดีนะถ้าทำงานประจำก็มีลุ้นในเรื่องของ career path นะครับหรือว่าสายความก้าวหน้าการโปรโมตอะไรพวกนี้พูดง่ายๆประเมินผลแล้วหายเหนื่อยความรักถ้ายังโสดก็มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจแต่พื้นดวงนี้ต้องบอกว่านะครับคุณควรจะ แต่ว่า54แล้วผมใช้คำนี้แล้วกันถ้าคู่ที่คบหาอยู่เนี่ยมีตำหนิคบหาใครจริงจังก่อนที่จะมาเจอเราเนี่ยนะก็ถือว่าสมรูปดวงแล้วก็เกณฑ์ความรักถ้ามีคู่อยู่แล้วย่าง54นี้ก็ดีกว่าย่าง53ในช่วงที่ผ่านมาครับการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับเน้นให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวต่อเลยครับคุณปุญญพัฒน์8เดือน8 38เวลา18นาฬิกาวันอังคารนะครับเรียนโชคลาภเป็นอย่างไรวันอังคารเป็นน้องอีกหนึ่งคนที่ผมอยากจะบอกว่าเกณฑ์การเรียนเนี่ยดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือการลงมือปฏิบัติไม่ใช่ทายว่าดีแล้วไม่อ่านหนังสือยังไงก็ไม่ผ่านครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดจังหวะเวลาอายุขนาดนี้เกิดสมมติถ้าจบแล้วอยากจะสอบเรียนอะไรต่อเนี่ยก็น่าสนใจนะเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับคุณสุริยนต์1มีนา10ครับพุธกลางคืน19นาฬิกาปีมะแม่การเงินกับการงานเป็นอย่างไรแบ่งเป็น2ห้วงเลยนะฮะปีนี้หลักๆพยายามอย่าสร้างศัตรูมีแล้วเสียเปรียบสู้ไม่ได้2ระวังปัญหาการเงินอย่างรุนแรงไม่มีหนี้จะมีหนี้ครับแล้วถ้าเกิดมีหนี้อยู่แล้วก็ยังเป็นปัญหาในระยะยาวครับของคุณเนี่ยหาโอกาสนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยที่เขามีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกระบบเลือดนะทำบุญที่สภากาชาดก็ได้นะรวมไปถึงในเรื่องของงานเนี่ยสองห่วงอย่างที่บอกห่วงที่สองเนี่ยคือในช่วงย่าง51ปีหน้าต้นปีหน้างานถ้าทำธุรกิจก็ดีนะครับหรือทำงานประจำมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญและออกแนวมีปัญหาเดี๋ยวหลังปันเกิดปีหน้าค่อยว่ากันเน้นทำบุญกับเด็กๆนะในช่วงอายุย่าง51ที่กำลังจะมาถึงครับต่อเลยฮะคุณศักดิ์สุริยา14มิถุนาปี28เวลา8โมงได้รถจนไหมครับอังคารเป็นอายุอยู่เรือนพันธุได้ไหมก็ถามตอบว่ามีโอกาสแต่ตอนนี้ในดวงเนี่ย
คือฟังผมให้ดีนะ chance มาจะ take หรือไม่อยู่ที่ตัวเราเกณฑ์มันมีในเรื่องของยวดยานพาหนะแต่ดวงบอกว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องเงินมากอันนี้ฝากไว้พิจารณานะถึงมีโอกาสถ้าคิดว่าไม่ไหวไม่ต้องรีบก็ได้เพราะไม่งั้นคุณไม่ถามผมหรอกว่าจะได้หรือไม่เพราะตอนนี้คุณก็ไทพอสมควรเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเข้าย่าง32อ่ะถ้าเข้าย่าง32โอเคเข้าย่าง32ในวงกลมก็ตกและอริเป็นสีจัดไฟแนนซ์ผ่านดาวการเงินดีขึ้นนะอีกไม่กี่เดือนนะรอให้พ้นวันเกิดไปแล้วค่อยว่ากันผมว่าจังหวะนั้นคล่องกว่าแล้วก็มันเหมือนก็จะมีงานใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์น่ะสิทธิประโยชน์โปรโมชั่นมันดีกว่าช่วงนี้ครับแอสเซทต่อมาครับ เกิดวันจันทร์ที่23พฤษภาคมปี26เวลาเที่ยง5นาทีงานเงินสุขภาพเป็นอย่างไรวันจันทร์ถูกต้องนะครับงานจะเหนื่อยน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับทำอะไรก็พอจะมีแบ็คมีคนซัพพอร์ตมากขึ้นนะในเรื่องของสภาพคล่องแต่อันนี้ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับในเรื่องของภาระหนี้สินชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับเงินขาดมือรับซ้ายจ่ายขวายังเป็นอยู่ของคุณเนี่ยถวายชุดสังฆทานยาเดือนละครั้งทำให้ต่อเนื่องสุขภาพก็ทายเหมือนกับสายเมื่อสักครู่เนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดนะครับรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังครับต่อเลยจ้ะคุณสุกัญญาเจาะเสาเข็มรับเหมาก่อสร้างดีหรือไม่14พฤศจิกายน24 10โมงวันเสาร์ไม่ถ้ายังไม่ทำไม่เชียร์นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจะพยายามคิดถึงลักษณะงานที่มีความเกี่ยวข้องกันถ้าเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าล่ะทำได้ไหมแต่ให้เน้นเขาเรียกว่าอะไรพวกงานต่อเติมงานซ่อมแซมงานซ่อมพูดง่ายเกี่ยวข้องกับระบบไฟอันนี้ถือว่าดีนะในพื้นชะตาอีกกลุ่มนึงไม่เกี่ยวเลยนะครับถ้าเป็นลักษณะเอาเว้นแต่ว่าถ้าเกี่ยวข้องกับพวกงานรับเหมาแล้วคุณมีบทบาทเป็นลักษณะพวกคอนซัลท์ที่ปรึกษาถือว่าสมรูปอีกกลุ่มนึงไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวข้องกับธุรกิจเรื่องของสุขภาพทายดีครับเครื่องสังฆพันธ์ก็ได้อันนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาเกณฑ์ความรักเป็นอย่างไรปีนี้แบบนี้เป็นอายุนะฮะถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องนะคุณสุกัญญาถ้ายังโสดก็จะได้เจอครับแต่พื้นดวงเนี้ยคุณต้องคบหาอย่างมีระยะห่างหรือได้คนที่มีตำหนิจึงจะสมรูปต่อเลยจ้ะคุณไอขายครีมออนไลน์3กุมภา34ครับเวลา5ทุ่มครึ่งปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์งานประจำงานเสริมงานประจำทำอะไรบอกมาด้วยปีนี้กรรมะเป็นสีนะก็ต้องบอกว่างานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับหรือว่ามีเกณฑ์ในการริเริ่มอะไรใหม่ๆครีมออนไลน์จริงๆถ้ายังไม่ได้ทำก็ไม่เชียร์ถ้ายังไม่ได้ทำก็ไม่เชียร์นะครับเพราะว่าถ้าดีก็คงดีแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นปีนี้ฝากระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนร่วมงานอีกหนึ่งท่านนะครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ19ตัวเบรกที่3ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยวันนี้จะก่อนจะไปในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับก็จะมีในส่วนของอีเมลนะครับที่จะตอบกันในช่วงท้ายรายการพักกันสักครู่ครับ